สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิทยาศคุณครับ Talk to Way อย่างที่ติดค้างกันไว้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับในคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำเอาข้อเขียนของคุณทนงนะครับมาเล่าให้ฟังพร้อมกับมีการอธิบายแล้วก็แสดงความคิดเห็นของผมเองเพิ่มเติมในประเด็นที่เฮนรี่คิสซิงเจอร์นั้นเนี่ยกลายเป็นข่าวใหญ่ในช่วงเวลารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะข้อเขียนหรือว่าคำพูดเดิมในอดีตของแกนั้นเนี่ยที่บอกว่าจะไม่มีรัฐอิสราเอลอีกต่อไปนั้นเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องเป็นประเด็นขึ้นมาใหม่ทีนี้ก็ต่อเนื่องกันแหละครับท่านผู้ชมนะฮะในบทความของคุณทนงนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการเขียนถึงเฮนรี่คิสซิงเจอร์แล้วเนี่ยซึ่งอันนี้ผมไม่ทวนนะฮะท่านผู้ชมลองไปย้อนดูคลิปย้อนหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลามันจะกินเวลาคลิปนี้ไปแต่ว่าจะไปพูดถึงอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากในข้อเขียนของคุณทนงขันทองซึ่งคุณทนงขันทองระบุนะครับนะว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เราเรียกกันว่าทฤษฎีสมคบคิดนะครับท่านผู้ชมทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกดิสเครดิตจากบรรดานักประวัติศาสตร์กระแสหลักนะว่าไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือประมาณว่าจับแพะชนแกะนะฮะจับนู่นชนนี่มั่วซั่วนะฮะสร้างเรื่องสร้างสตอรี่ขึ้นมาแต่ในระยะหลังครับท่านผู้ชมปรากฏว่าทฤษฎีสมคบคิดหลายเรื่องมันมีแนวโน้มว่ามีความจริงเนี่ยซ่อนอยู่ในนั้นไม่มากก็น้อยยกตัวอย่างนะครับทฤษฎีสมคบคิดที่โด่งดังมากก็คือทฤษฎีการลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีหรือว่า JFK ที่บอกว่านะครับไม่ได้ลงมือโดยมือปืนที่ถูกนะครับจับแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตในเวลาต่อมานั้นเนี่ยเพียงคนเดียวแต่เป็นการประสานงานเป็นการร่วมมือกันนะครับโดยมีการอ้างอิงถึงหลักฐานหรือว่าข้อพิรุธต่างๆนานามากมายที่พบในรายงานการสอบสวนการลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีอันนี้ก็ดูนะครับจากเดิมนั้นคนก็มองว่าเป็นทฤษฎีที่เหมือนกับพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่ามีผู้อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าผู้มีอำนาจดีฟสเตทของอเมริกาเองนั่นแหละที่เป็นผู้ลงมือสังหารจอห์นเอฟเคนเนดีแต่นะครับคนก็ไม่เชื่อเพราะมองว่าเป็นการจับแพะชนแกะแต่ที่ไหนได้ยิ่งนานวันเข้าข้อมูลที่สนับสนุนว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารจอห์นเอฟเคนเนดีก็ยิ่งเปิดเผยมามากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเผยเอกสารที่เป็นชั้นความลับของ CIA หรือ FBI ออกมาในช่วง10ปีให้หลังข้อมูลที่คุณทนงขันทองออกมาพูดก็จะมีเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับนะฮะจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง JFK ด้วยหรือไม่ทฤษฎีสมคบคิดอีกแบบหนึ่งที่คนก็มองว่าเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเหลวไหลก็คือเรื่องมนุษย์ต่างดาวแต่ปรากฏว่าในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินใช้ทองเป็นงบลับในการที่จะไปก็เรียกว่าสอบข้อเท็จจริงหรือว่าสอบสวนเรื่องวัตถุบินลึกลับเนี่ยที่พบในขณะที่กองทัพอเมริกาออกลาดตระเวนหรือออกปฏิบัติการเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยปรากฏว่ามันก็ถูกเผยแพร่ถูกเปิดโปงออกมาโดยทั้งสื่อเองก็ดีโดยทั้งกลุ่มก็เรียกว่านักจานบินวิทยาก็ดีนะฮะฉะนั้นเวลาเราบอกทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยด้านหนึ่งก็หมายถึงทฤษฎีที่ถูกดิสเครดิตว่าเป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อเลวไหลไม่น่าเชื่อถือแต่ในรอบระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับก็มีหลายคนมองว่าในทฤษฎีสมคบคิดบางเรื่องนะบางเรื่องมันก็มีความจริงซ่อนอยู่ในนั้นทฤษฎีสมคบคิดที่เรากำลังพูดถึงก็คือทฤษฎีสมคบคิดที่บอกกันว่ามีองค์กรลับที่ชื่อว่าอิลูมิเนติเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยกลุ่มยิวซึ่งมีอำนาจแล้วก็ควบคุมวงการประวัติศาสตร์โลกให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการเพื่อที่จะทำให้เกิดนะครับการควบรวมอำนาจเบ็ดเสร็จเข้าสู่ให้อยู่ในมือขององค์กรของตัวเองนะฮะคุณทนงขันทองนะครับได้อ้างชื่อหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าอัลเบิร์ตไพร์นะครับอัลเบิร์ตไพร์คนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับมีชีวิตอยู่นะครับในปี1809ถึง1891นะก็โน่นแหละครับอยู่ในยุคที่อเมริกากำลังเกิดสงครามกลางเมืองแกเป็นทหารนะครับมียศเป็นนายพลโทของกองทัพฝ่ายใต้ขณะ
ที่เกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่19แต่นอกเหนือจากการเป็นทหารในกองทัพฝ่ายใต้นะครับของสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นความน่าสนใจของอัลเบิร์ตไพก็คือแกเป็นสมาชิกในองค์กรลับฟรีเมซันถามว่าแกเป็นสมาชิกในระดับไหนก็ต้องบอกว่าเป็นสมาชิกระดับดีฟนะครับระดับอินไซต์ระดับลึกสุดๆครับก็คือระดับที่33นะครับดีกรีสกอตติชไรท์เมซันซึ่งว่ากันว่านะครับใครที่เป็นสมาชิกถึงระดับที่33ได้เนี่ยต้องเป็นระดับอินเนอร์เซอร์เคิลหรือวงในสุดๆของสมาชิกฟรีเมซันหรืออิลูมินาติซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกระบุนะครับในทฤษฎีสมคบคิดว่าต้องการครอบครองโลกหรือตั้งรัฐบาลโลกเดียวและอยู่เบื้องหลังโรมลอนดอนและก็วอชิงตันดีซีนะฮะนี่สองสรรพคุณแล้วนะครับอัลเบิร์ตไพเนี่ยเป็นสมาชิกระดับลึกของฟรีเมซันของอิลูมินาติแล้วก็เป็นนายพลในสมัยสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกานะฮะเขาเล่ากันแบบนี้ครับท่านผู้ชมจะเชื่อไม่เชื่อท่านผู้ชมก็ลองฟังดูนะฮะเขาเล่าว่ากลุ่มอีลีทยิวในยุโรปนั้นเนี่ยต้องการให้ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเงินของตัวเองทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อการยึดครองสหรัฐอเมริกาให้กลายเป็นศูนย์กลางอำนาจของโลกแห่งใหม่แทนที่ในยุโรปแต่ไม่สามารถทำได้ครับก่อนหน้านั้นเพราะโดนประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็กสันและอับราฮัมลินคอล์นขัดขวางเอาไว้พวกนี้นะครับจึงวางแผนให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นเจตนานะครับก็เพื่อให้สหรัฐอเมริกานั้นล้มละลายทางการเงินเพราะเมื่อสหรัฐอเมริกาล้มละลายทางการเงินพวกอีลีทยิวที่ว่านี้ถึงตอนนั้นศูนย์กลางนั้นยังอยู่ที่ยุโรปนะฮะก็จะได้ปล่อยเงินกู้ให้โดยคิดดอกเบี้ยแบบมหาโหดในการทำสงครามแต่ปรากฏว่าลินคอล์นสั่งให้กระทรวงการคลังพิมพ์เงินออกมาเองเพื่อไฟแนนซ์การทำสงครามทำให้พวกอีลีทยิวไม่พอใจเป็นอย่างมากดังนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลจึงนำไปสู่การลอบสังหารประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นด้วยเหตุนี้เองครับนี่เขาเล่ากันแบบนี้นะพี่ไทยจะเชื่อไม่เชื่อก็นะฮะแต่ฟังแล้วสนุกไหมเหมือนในหนังนะฟังแล้วเป็นสตอรี่เหมือนในหนังเป๊ะเลยนะอ่ะมีอีกครับท่านผู้ชมอ่ะทีนี้มาแล้วนอกเหนือจากอับราฮัมลินคอล์นนะฮะซึ่งเป็นประธานาธิบดีอเมริกาที่โด่งดังนะฮะนอกเหนือจากการเลือกทาสก็เนี่ยถูกยิงตายนี่แหละถูกยิงตายคาโรงละครเลยนะกำลังดอนกำลังนั่งดูละครอยู่นะฮะมีคนเดินย่องไปข้างหลังแล้วก็เอาปืนเนี่ยนะฮะรอบสังหารแบบชนิดแบบเผาขนอ่ะทีนี้ล่วงเลยมาครับผ่านเลยมาถึงศตวรรษที่20ผ่านพ้นสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาไปแล้วมาถึงคนที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือประธานาธิบดีจอร์จเอฟเคนเนดีอันนี้ถูกรอบสังหารชนิดอุกอาจนะครับกลางวันแสกๆเหตุผลเนี่ยก็อย่างว่าครับว่ากันไปแต่มันต้องมีเหตุถูกไหมอยู่ๆประธานาธิบดีระดับผู้นำของประเทศเนี่ยโดนฆ่าตายกลางวันแสกๆเนี่ยรอบยิงเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ถ้าตามทฤษฎีแบบกระแสหลักก็บอกว่าเหมือนไอ้นี่เป็นพวกโหดรุนแรงคลั่งลัทธิคอมมิวนิสต์นี่นะฮะแต่จริงๆก็อ่ะตามทฤษฎีสมคบคิดแล้วกันนะครับมันมีประเด็นแบบนี้ครับที่เขาเอามาเชื่อมโยงกันนะฮะเคนเนดีถูกฆ่าถูกลอบสังหารเพราะไปงัดข้อไปหาเรื่องกับอำนาจมืดของดีฟสเตทซึ่งครอบครองหรือครอบงำประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่นี่ว่าขนาดนั้นเลยงัดข้อเรื่องอะไรเคนเนดีนั้นต้องการให้กระทรวงการคลังนั้นพิมพ์เงินดอลลาร์เป็น Treasury Note นะมาทดแทนเงินดอลลาร์ที่เรียกว่า Federal Reserve Note ซึ่ง Federal Reserve Note ก็คือธนบัตรที่พิมพ์โดยFED หรือ Fed นั่นแหละครับ US Federal Reserve ที่ Elite ในยุโรปก็คือพวกเมซันลอนดอนและก็โรมเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่โดยเหตุนี้เองครับนะฮะจอห์นเอฟเคนเนดีก็เลยนะครับเคยเห็นคลิปไหมที่โดนรอบสังหารนะฮะกลายเป็นประเด็นแล้วก็ตัวการรอบสังหารเคนเนดีเองก็กลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดอันโด่งดังอีกเรื่องหนึ่งนะฮะทีนี้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นนะครับคุณธนงพยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่ามีตัวละครตัวหนึ่งปรากฏขึ้นมาแล้วชื่อว่าอัลเบิร์ตไพพูดถึงบทบาทนะครับว่ากลุ่มยิวอีลีทเนี่ยอัลเบิร์ตไพเนี่ยอยู่ในกลุ่มยิวองค์กรลับที่เป็นกลุ่มยิวนะครับมีบทบาทมีอิทธิพลระดับสูงเป็นคนวงในสุดๆแล้วก็มีความเชื่อมโยงให้เห็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะฮะได้ปฏิบัติการนะ
สอยประธานาธิบดีอเมริกา2คนที่เขาเรียกว่านะฮะคิดจะงัดข้อเหรอหืออือเหรอนี่นะฮะแล้วเป็น2คนดังด้วยนะนี่ทีนี้มาเข้าเรื่องครับนะฮะอัลเบิร์ตไพเนี่ยนะฮะได้เขียนจดหมายนะครับสมัยนั้นคงไม่มีอีเมลนะยังรบกันอยู่ด้วยไอ้กระสุนก็ยังต้องใช้อะไรนะที่แบบไอ้ลูกกระสุนที่ต้องเอาไอ้นี่นะอัลเบิร์ตไพเขียนจดหมายนะครับถึงเพื่อนสมาชิกฟรีเมซันซึ่งอยู่ในองค์กรลับนี้ด้วยกันนะครับแต่คนนี้เป็นชาวอิตาลีชื่อว่ากุยเซเป้แมสซินีเนื้อความในจดหมายนั้นบอกเอาไว้แบบนี้เลยครับน่าตกอกตกใจมากบอกว่าใน150ปีข้างหน้านะจะเกิดความขัดแย้งระดับโลกขึ้น3ครั้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของโลกที่เรียกว่าเวิร์นกัฟเวอร์เมนต์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของฟรีเมซันนี่นะฮะในความขัดแย้งครั้งแรกเนื้อความในจดหมายระบุว่าสงครามโลกจะมีเป้าหมายเพื่อทำลายราชวงศ์ของเยอรมันออสเตรียและรัสเซียนำไปสู่การเกิดของลัทธิคอมมิวนิสต์สงครามครั้งที่2จะได้เห็นพวกชาตินิยมต่อต้านไซออนิสต์และนำไปสู่การจัดตั้งรัฐยิวในปาเลสไตน์และสงครามครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายจะเป็นสงครามระหว่างไซออนิสต์กับโลกอิสลามจะจบลงด้วยการจัดตั้งรัฐบาลโลกหรือว่า World Governmentเกิดขึ้นเพียงรัฐบาลเดียวโดยประเทศต่างๆจะหมดสิ้นความเป็นชาติความเป็นประเทศลงไปนะฮะคุณธนงบอกว่าอัลเบิร์ตไพเนี่ยมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่19นะฮะตอนนี้ตายไปแล้ว132ปีไม่ได้เป็นหมอดูนะครับไม่ใช่ทิพวารีราชินีพระจันทร์นะฮะไม่ใช่หมอดูเก่งกาจที่ไหนแต่ถามว่าทำไมถึงพูดอะไรแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยในครั้งที่1ครั้งที่2นี่เอ๊ะทำไมแม่นคุณธนงบอกว่าก็เขาพูดตามแผนการใหญ่ที่ถูกวางไว้แล้วไงอันเป็นแผนการที่จะมีการตระเตรียมการเพื่อครอบครองโลกนี่นะฮะและก็ขยายความนะครับว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นจริงตามที่อัลเบิร์ตไพได้พูดสงครามโลกครั้งที่1นำไปสู่การทำลายและการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้ง League of Nations หรือสันนิบาตชาติสงครามโลกครั้งที่2นำไปสู่การทำลายและรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสหประชาชาติสงครามโลกครั้งที่3จะนำไปสู่อภิมหาการทำลายเพื่อก่อตั้งรัฐบาลโลกเดียวหรือว่า One World Government จะเกิดรัฐบาลเดียวจะเกิดเงินสกุลเดียว One World Currency จะเกิดธนาคารกลางโลกเพียงแห่งเดียวก็คือ World Central Bank จะเกิดศาสนาเดียวก็คือ One World Religions โดยที่ผู้ปกครองจะเป็นเผด็จการของโลกหรือเป็นไทรันนะครับมีประเทศเดียวที่มีศักยภาพพอที่จะทำลายไซออนิสต์อิสราเอลทายสิครับว่าคือประเทศอะไรครับท่านผู้ชมในนี้คุณธนงบอกว่าคือประเทศอิหร่านซึ่งเป็นคู่รักคู่แค้นของไซออนิสต์อิสราเอลมานานและทั้งผู้นำอิหร่านและผู้นำอิสราเอลต่างก็นะครับตาต่อตาฟันต่อฟันขู่จะทำลายซึ่งกันและกันมาตลอดสุดท้ายเชื่อมโยงมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันครับถ้าสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสขยายวงความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามระดับอาร์มาเกดดอนที่หลายคนเกรงกลัวนะครับว่าจะเกิดขึ้นตามคำทำนายของพระคัมภีร์ก็มีโอกาสสูงการที่จะเกิดสงครามอาร์มาเกดดอนตามคำทำนายของอัลเบิร์ตไพอัลเบิร์ตไพนี่แกไม่ได้ทำนายนะจริงๆย้ำอีกทีนะก็คือเป็นคนวางแผนนะถ้าเชื่อตามทฤษฎีนี้นะไม่ต้องทำนายอ่ะนะฮะแค่เดินแผนได้ตามที่ตัวเองวางเอาไว้150ปีอ่ะโอ้โหวางแผนกันเป็นร้อยปีเลยนะซึ่งบางทีมันก็นะมันก็ยากที่เราจะเชื่อเหมือนกันนะไอ้ข้อมูลพวกนี้นะคือไม่ต้องวางแผนนะ150ปีหรอกแค่บางที10ปีเนี่ยนะยุทธศาสตร์20ปีประเทศไทยเนี่ยนะเอาไว้ได้ก่อนเถอะอันนี้ยังบางคนโอ้โหนะไม่เดินทางมายังไม่ถึงครึ่งทางแล้วบางคนจะล้มซะแล้วยุทธศาสตร์20ปีประเทศเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่รู้จะเหลือขนาดไหนนะอยู่ในมือเสียนิกเนี่ยนะเอาแต่นี่โอ้โห150ปีเลยแสดงว่าคือถ้าจริงเนี่ยแสดงว่าองค์กรนี้มันต้องเนี่ยนะยิ่งกว่าองค์กรอะไรนะท่านไอ้บนแดงก็คือนะองค์กรช็อกเกอร์หรืออะไรนะในเจมส์บอนด์เนี่ยมันก็มีองค์กรเนี่ยนะนะสเปกตราเหรอสเปกเตอร์อะไรอย่างนี้เหรอนะโอ้นี่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะมันถึงจะทำแบบนั้นได้โอ้วางแผน150ปีเมื่อกี้เจเนเรชันน่ะคุณคิดดูดิถูกไหมสมมติคนหนึ่งเนี่ยอายุ70ปีเนี่ยใช่ไหม7321ก็ต้อง3 generation
โอ้โหมันต้องสืบทอดกันขนาดไหนถูกไหมถึงจะวางแบบนั้นอ่ะสามสี่เจเนเรชันอ่ะอ่ะแต่อ่ะก็เขาถือเลยเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดนะครับท่านผู้ชมนะฮะสุดท้ายก็เชื่อมโยงเรื่องนี้นะครับนะฮะคำพยากรณ์ของอัลเบิร์ตไพร์คำพูดนะครับหรือคำทำนายอามาเกตโดนในพระคัมภีร์ไบเบิลนะฮะทั้งหมดทั้งมวลก็คือนะครับโยงไปที่ข้อมูลของเฮนรี่คิสซิงเจอร์ที่แกบอกว่า there is no more Israel หรือว่าจะไม่มียิวอีกต่อไปเชื่อมโยงทั้ง3อันนี้เข้าด้วยกันก็คือสงครามอามาเกตโดนจะเป็นจริงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับชะตากรรมของอิสราเอลล่ะครับว่าจะดำรงอยู่ได้ต่อไปหรือไม่ท่ามกลางศัตรูที่รายล้อมและพร้อมที่จะทำสงครามครั้งสุดท้ายเพื่อรีเซ็ตระบบโลกใหม่ขอบคุณครับ